ผูมาตรการในบ้านเรานะคะหลายจังหวัดยกระดับเป็นขึ้นเรื่อยๆนะคะใครไม่ใส่หน้ากากอนามัยออกจากบ้านถูกปรับหน้ากากอนามัยหน้ากากผ้าหรือว่าที่ชนบุรีพัทยาเองเขาเตรียมที่จะปิดเมืองปิดเมืองพัทยาห้ามเข้าออกนะคะหลังจากพบยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอยู่ที่73คนแล้วแค่อำเภอบางละมุงอำเภอเดียวพบผู้ติดเชื้อถึง30คนนะคะคําสั่งปิดเมืองจะเริ่มผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะสำหรับคําสั่งปิดเมืองพัทยาแล้วก็จะปิดไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ปิดถนนเข้าออกเมืองพัทยาเหลือเพียง5จุดนะคะคือที่บริเวณซอยชัยพรวิถีถนนมตเวย์สาย7ตอน5ซอยพรประพานิมิตซอยชัยพฤกษ์และถนนสุขุมวิทก่อนถึงสำนังงานอายการก็จะมีการตั้งจุดตรวจคัดกรองด้วยนะคะคุมเข้มเลยถ้าหากไม่ได้พักอาศัยหรือทำงานในพัทยาไม่มีเหตุจำเป็นห้ามเข้าออกเด็ดขาดค่ะ